สวัสดีค่ะซินดี้พากินนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประเทศเกาหลีหรือเปล่านะคะไม่ใช่ค่ะล้อเล่นอยู่ที่เมืองบวยนาพาร์คนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ที่ซินดี้พามาเนี่ยเป็นตึกที่เต็มไปด้วยร้านอาหารเกาหลีร้านขายของเกาหลีพร้อมด้วยขนมนมเนยสไตล์เกาหลีเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าตึกที่ซินดี้พามาเนี่ยในเมืองบวยนาพาร์คเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะเดินมาถึงจุดหนึ่งนะคะก็เพิ่งสังเกตว่าที่นี่มีโรงหนังด้วยนะคะด้านหลังซินดี้ก็เป็นโรงหนังนะคะวันนี้อากาศหนาวแล้วก็ลมแรงเพราะเช้านี้ฝนตกค่ะแต่ว่าโชคดีตอนนี้แดดออกแล้วซินดี้ก็เลยได้ออกพาเพื่อนๆมาเที่ยวย่านเกาหลีนี่นะโอเคค่ะซินดี้จะพาเข้าไปในฟู้ดคอร์ทของตึกเดอะซอสนะคะฟู้ดคอร์ทมีชื่อว่ากราฟในฟู้ดคอร์ทมีขนมที่ซินดี้อยากทานค่ะนั่นก็คือโมจิโดนัทตามมาเลยค่ะนัดกันแล้วนะคะวันนี้มีให้เลือก5รสปกติเขาจะมีเป็น20รสชาติเลยค่ะคันไอเกนคอฟายไอมีนฟายแอนด์วันนะซินดี้ก็เลือกไป5รสที่เขาทำวันนี้เลยนะคะเราต้องมาทุกวันเพื่อจะได้กินครบทุกรสเพื่อนๆคะซินดี้ตั้งใจจะมาแค่ร้านโดนัทนะคะหาโดนัททานแต่มาเจอร้านกองค่ะพลาดไม่ได้ค่ะจะต้องชิมด้วยมันคือโบบ้าใช่ไหมใช่โอเคไปเลยค่ะซื้อทั้งสองร้านแค่ไหนกันเถอะอารมณ์บิวตี้หรือมีเดียมไซส์อ๋อแต่ว่าความหวานปกติครับโอเค just the boba for me ซินดี้อยากทานทาโร่มิลค์ทีแล้วก็ใส่โบบ้าสรุปนะคะ
จากที่เราได้โดนัทแล้วก็อะไรนะอะไรทีนะกล้องทีกล้องทีกล้องขากล้องขาได้มิ้วทีแล้วก็ทาโร่มิ้วทีมาคนละแก้วน้องตายมีความรู้สึกว่าร้านที่ชื่อว่าบาร์ที่ขายน้ำผลไม้เนี่ยเป็นอีกร้านนึงที่น่าลองดังนั้นเมื่อเรามากัน2คนนะคะก็เต็มที่ไปเลยค่ะมาเลยอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจเลือกน้ำผลไม้ร้านนี้นะคะมันมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าซินดี้กับซายตัดสินใจกันแล้วว่าอยากจะลองดราก้อนฟรุตมันชื่อว่าฟรุตตี้ดราก้อนฟรุตก็คือมีดราก้อนฟรุตบีทออเรนจ์สตรอเบอรี่แล้วก็บานาน่าแก้วนี้อยู่ที่ราคา8.75 เหรียญนะคะราคาจะได้อยู่แค่ที่ชาร์เดอร์ฟรุตตี้ดราก้อนฟรุต yes ตอนนี้ก็ได้เวลามานั่งรีวิวอาหารที่เราได้มานะคะอันนี้คือกองทีใช่ไหมกองฉากกองฉากอันนี้เป็นทาโร่ชื่อร้านกองฉากของน้องทรายได้เป็นรสอะไรมาของเราก็เป็นบราวน์ชูการ์มิลค์ทีบราวน์ชูการ์น้องทรายเขาเขย่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่เห็นว่าตอนเป็นมาแรกๆเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะได้บอกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงเปรียบเทียบกับชาร้านอื่นกองฉากกองฉาที่เมืองไทยมีหรือเปล่าไม่มีเนาะอันนี้มันถูกมากหอยทาโร่อร่อยมากอร่อยเลยเหรอแล้วใส่น้ำแข็งน้อยโบบ้าอร่อยด้วยรู้สึกหลอดมันจะทำหลอดเป็นเซ็ตเตอร์หรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นหลอดคล้ายๆรีไซเคิลแต่อร่อยมากนี่บราวน์ชูการ์มิลค์ทีของเขาก็อร่อยเลยอะอร่อยอ่ะเพราะเราชิมบาวชูการ์มาหลายร้านเนาะร้านไทเกอร์เนี่ยเฉยๆมันดื่มหน่อยอร่อยว้าวไหนลองชิมหน่อยแล้วกันได้เปลี่ยนหลอดอร่อยอร่อยโอเคอร่อยอร่อยของชาร้านนี้หอมชาร้านนี้หอมกองฉาที่นี่เขาดังมากที่อเมริกาดังกองฉาชาหอมมากค่ะแล้วทำเป็นทาโร่ก็อร่อยเวอร์ชันบราวน์ชูการ์ก็อร่อยผ่านค่ะผ่านต่อไปค่ะมากันที่โมจิโดนัทวันนี้มี5รสชาติด้วยกันค่ะเปิดนั่นก็คือทาดาจะบอกว่าความพิเศษของโดนัทที่นี่นะคะมันความหนึบนุ่มเหนียวอร่อยไม่ว่าจะรสชาติหน้าไหนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแต่ซินดี้ร้านนี้ซินดี้ชอบรสชาเขียวแล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วก็ชูโร่เป็นน้ำตาลกับผงซินนามอน3รสนี้เป็นของโปรดแต่ซินดี้จะโชว์ความนุ่มเหนียวหนึบของเนื้อโดนัทให้ดูค่ะอู้เนี่ยค่ะแล้วมันเป็นวงกลมๆไม่ทราบที่เมืองไทยมีหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่นี่ดังนะคะคนไทยที่นี่มันเป็นตัวแบบใหม่นะเป็นแบบโมจิเดี๋ยวพอเราซื้อสดๆใหม่ๆแล้วทานเลยเนี่ยมันแบบมันนุ่มมันแบบหนึบตรงกลางเส้นโมจิแม่โมจิมันอร่อยด้วยครั้งหนึ่งซื้อไปนะคะแล้วทิ้งไว้ครั้งคืนรสชาติก็ยังโอเคอยู่แต่มันไม่เหมือนแบบซื้อแล้วทานเลยวันนี้ค่ะมันสุดเลยน้องซ่าลองชิมดูดิคะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะซินดี้กล่องนี้นะคะมา6ชิ้นราคา15 เหรียญตกแล้วประมาณน่าจะชิ้นละ2.25 เหรียญแต่เขาทำสุดยอดจริงๆค่ะ
ค่ะน้องฟ้าอยากทานรสไหนเชิญลองกินที่ซินดี้กินนี่แหละดูน่าอร่อยดีข้างหน้าเป็นโอริโอเหรอใช่โอริโอช็อกโกแลตครีมโอริโออร่อยหอมมันเป็นโมจิโดนัทมันก็จะใช่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 นี่ค่ะโชว์ฟังยืดหยุ่นรสชาติน้องฟ้าว่าเป็นไงคะอร่อยอร่อยปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของหวานนะแต่โดนัทที่นี่อีกข้อนึงคือไม่หวานเลยค่ะใช่หวานน้อยหวานน้อยหวานเฉพาะไอ้ตรงที่น้ำตาลเคลือบมาถ้าตัวแป้งเลยเนี่ยไม่หวานเนื้อถ้าคนไม่ชอบทานหวานเนี่ยเจอโดนัทตัวนี้ไปเนี่ยติดใจแน่นอนค่ะแล้วร้านนี้นี่มีสาขาที่ไหนอีกนอกจากที่แถวนี้บ้างอ่ะมีในเคาเรียทาวเคาเรียทาวเพื่อนๆหาได้ลองเสิร์ชดูใน Google หรือไม่ก็ Yelp ค่ะน่าจะบอกอาจจะมีสาขาเปิดใหม่เพิ่มเพราะหลังจากหมดโควิดเขาน่าจะขยายสาขาได้ผ่านนะคะโมจิโดนัทโอเคค่ะแล้วก็ในฟู้ดคอร์ทนี้นะคะเราก็ได้อีกอย่างนึงมาก็คือที่บ้าเป็นร้านถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ทางแนวนมมันอ้วนๆร้านน้ำปั่นผลไม้นี้เพื่อนๆจะอินเลยเพราะว่ามีผักสารพัดชนิดแล้วก็เฮลตี้มากๆราคากับคุณภาพสมกันมาชิมกันเลยค่ะที่ซินดี้สั่งอะไรนะฟูตี้ดราก้อนฟรุตฟูตี้ดราก้อนฟรุตสีแดงเลยอ่ะดราก้อนฟรุตสีแดงชิมเลยนะดราก้อนฟรุตก็คือไออะไรนะแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรบ้านเราเรียกว่าดราก้อนฟู้ดนะราคาเป็นไงเป็นไงมันเฟชมันเฟชมันรู้สึกถึงความที่แบบเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยมันเป็นความหวานของผลไม้ที่มาในนี้ก็คือบีทรูทไอบีทรูทสีแดงแล้วก็มันมีตัวอะไรอีกอันนึงนะบานาน่าบานาน่าคือความหวานจากกล้วยอย่างเดียวเลยค่ะแล้วอีกอันนึงมีส้มด้วยมั้งมีส้มเนี่ยค่ะมันเข้ากันมากความหวานของส้มกับกล้วยทำให้ดราก้อนฟู้ดแล้วก็บีทรูทเนี่ยรสชาติกลมกล่อม4อย่างเข้ากันมากร้านนี้ก็ผ่านอีกเช่นกันนะคะผลไม้สดๆทั้งนั้นเลยเนาะเพื่อนๆคะซินดี้จะบอกว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยแวะมาที่บวยหน้าพาร์คเดอะซอสเพื่อนๆแวะมาตึกเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทำช้อปปิ้งของเล่นมีร้านชาไม่ใช่ร้านในฟู้ดคอร์ทอย่างเดียวนะคะแค่ในฟู้ดคอร์ทนี่ก็หาทานไม่หมดแล้วค่ะมีร้านเบเกอรี่ร้านอาหารชื่อดังอยู่บนชั้นดาดฟ้านี่อีกจำนวนนับไม่ถ้วนนะคะลองแวะกันมาค่ะแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็ส่งคอมเมนต์มาบอกกันนะคะมีที่ไหนที่อยากให้ซินดี้ไปเช็คแล้วมีที่ไหนที่น่าสนใจอยากให้ซินดี้ไปชมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ร้านชาบูแห่งหนึ่งนะคะที่ตึกนี้ตึกนี้มีชื่อว่า The Sauce เพิ่งไปเจอชื่อมาเพราะว่าน้องสายบอกว่าชื่อนี้ชื่อ The Sauce วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะวันนี้ชวนน้องสาวออกมากินชาบูด้วยกันแนะนำตัวค่ะชื่อทรายนะคะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะมาให้ความเห็นนะคะว่าชาบูร้านนี้รสชาติเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็จะบอกว่าที่ชอบร้านนี้นะคะบรรยากาศแล้วก็อยู่บนตึกนี้แล้วก็เมนูค่ะง่ายไม่ต้องเลือกเยอะเพื่อนเพื่อนเลือกเนื้อสัตว์ที่เพื่อนเพื่อนชอบไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะวากิวบีถือว่าเป็นลิ้นวัวคือเลือกผักประมาณ2 4 6 8 10 12 15อย่างเลือก1อันแล้วก็ซุปมีให้เลือกแค่1 2 3 4 5ซุปเลือกเส้นมี5ประเภทเท่านั้นเองค่ะง่ายซิมเปิ้ลแล้วก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารรสชาติหน้าตาเป็นยังไงโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำซุปมาก่อนแล้วนะคะแล้วที่ร้านนี้นะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆต้องการขอน้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนเขาก็จะมาหน้าตาเป็นชาค่ะเป็นชาข้าวของคนเกาหลีน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นก็คือน้ำเย็นธรรมดาวันนี้ซินดี้สั่งเป็นสไปซี่ไทยนะคะเพราะว่าน้องสาวซินดี้สั่งไว้ก่อนมา เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะแล้วก็อันนี้
เป็นไวท์ซุปเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะไวท์เบสบีฟเบสไวท์เบสซุปหน้าตาก็จะเหมือนน้ำซุปธรรมดาเนี่ยนะคะแต่เราต้องมาชิมกันขาวข้นแบบใช่เราเนื้อเนี่ยมันเป็นครีมครีมมาแล้วค่ะเพื่อนๆที่ดิจินนี่ชอบร้านนี้ก็คือนี่ค่ะมาเป็นชั้นๆเลยแล้วมันโอเคอันนี้ที่ดิจินนี่สั่งนะคะ28 เหรียญ ไป 29 เหรียญแต่เพื่อนๆดูสิคะว่ามันมาเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับร้านชาบูที่ดิจินนี่เคยไปกินทุกอย่างอัดมาในจานเดียวแต่นี่เขามา3ชั้นแล้วก็ทุกอันเยอะมากวากิวบีฟดูกันใกล้ๆเลยค่ะมันเยอะมากเขาให้เยอะมากเห็นไหมคะมันคุ้มค่ามากเลยกับราคา29 เหรียญค่ะชั้นแรกโอ้โหนี่เลยค่ะมันพูนมากแน่นตามวีดอนทางเสิร์ฟยูทูบโอเคมีเต้าหู้ด้วยบรอกโคลีผักสดสารพัดอย่างโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะมาดูกันชั้นสุดท้ายเลยค่ะถือว่าชั้นละ10 เหรียญนี่คุ้มนะคะมีเต้าหู้มีเส้นเฟสราเมงอันนี้เป็นราเมงเส้นสดที่ซินดี้สั่งไปมีฟักทองลองให้คล้ายๆดรัมปิ้งมาด้วยค่ะ3ชิ้นแล้วก็มีเห็ดหูหนูเพื่อนๆคะเดี๋ยวซินดี้ชิมแล้วจะบอกนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่แค่พรีเซนเทชันแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันก็น่าลองแล้วค่ะส่วนเดี๋ยวขอดูของน้องทรายหน่อยนะคะว่านางสั่งอะไรมาโอ้ยลืมบอกชั้นล่างมีข้าวโพดด้วยอีกอย่างนึงมีข้าวโพดชอบน้องทรายสั่งเนื้อแกะมาซึ่งพาทีไรซินดี้มาก็สั่งเนื้อแกะเยอะมากค่ะเนื้อแกะแล้วอร่อยด้วยอันนี้ขอบอกชั้น2ชั้น3เหมือนกันนะคะเดี๋ยวซินดี้กับน้องทรายก็จะขอตัวชิมโอเค thank youเขาเลยเรียกลูกขอมันตอนนี้นะคะลืมบอกว่าซอสที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเป็นเซซมันเป็นเนื้อคล้ายเซซามิเนาะเซซามิแล้วก็คอนซูซึ่งจะต้องใส่แดดดิชด้วยเนี่ยสองซอสเนี้ยอร่อยที่ทานแล้วเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปของไทยสไปซี่นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงมันไม่เหมือนต้มยำเมืองไทยหรือไม่เหมือนซุปสุกี้เมืองไทยอะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นต้มยำที่เป็นคล้ายๆใช้ผงสำเร็จรูปแต่ว่ามีความเข้มข้นสูงแล้วก็มีความเปรี้ยวหอมเค็มจะชิมด้วยว่าสำหรับที่นี่อร่อยนะคะอร่อยโอเคเดี๋ยวขอไปลองชิมไวบอร์ดบ้างไวซุปเนื้ออันนี้กลมกล่อมค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานเนื้อต้องการอะไรที่แบบรสชาติเข้มข้นแบบเนื้อไว้ซุปเท่านั้นค่ะโอเคเดี๋ยวนี่ก็จะถึงเวลาที่ชิมเนื้อนะคะว่าคุณภาพเนื้ออะไรโอ้โหควันเครื่องอร่อยค่ะกินกันอย่างเมามันผักสดเต็มจานก็กินกันมากลางทางแล้วนะคะผักเยอะมากเต็มหม้อพอของซินดี้นะคะใส่เนื้อสัตว์น้ำซุปผักทุกอย่างลงไปด้วยกันเนี่ยอร่อยแล้วพอเอาเนื้อเนี่ยมาจิ้มที่ซอสเนี่ยซอสเขาทำอร่อยมากค่ะร้านนี้การันตีแนะนำเพื่อนๆมาทานนะคะอร่อยสมคำล่ำลือซินดี้การันตีทรายว่ายังไงรสชาติสำหรับทรายสำหรับของเราวันนี้ก็รู้สึกว่าน้ำซุปเขาอร่อยกลมกล่อมใช้ได้เลยค่ะแล้วด้วยเครื่องที่มากับราคาที่ได้นี่คือคุ้มสุดๆอันนี้เห็นด้วยค่ะแล้วก็มีสารพัดอย่างข้าวโพดเต้าหู้ผัดเห็ดออริจินฟักทองอิ่มค่ะอิ่มมากแต่ประเด็นคุณได้บอกเขาหรือยังว่าร้านอะไรเขาบอกแล้วถ้ายังไม่ได้บอกนะคะบอกอีกทีนะคะร้านชื่อดีพอร์ตค่ะอยู่ที่เดอะซอสถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ซินดี้ด้วยนะคะพบกันทุกสัปดาห์ค่ะซินดี้พากินวันนี้ลาไปก่อน
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ